ระดูกสันหลังคดนะครับโดยทั่วไปนะครับคนมักจะคิดกันว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องยกของหนักการถือกระเป๋าการใส่เป้น้ำหนักเยอะการสะพายกระเป๋าอันนี้เนี่ยนะครับก็มีข้อพิสูจน์แล้วอาจจะไม่เกี่ยวข้องครับกระดูกสันหลังคดนะครับโดยทั่วไปนะครับถ้าเกิดในช่วงวัยรุ่นสาเหตุที่แท้จริงอาจจะยังไม่ชัดเจนก็มีคนที่พยายามจะทำงานวิจัยนะครับดูความเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องพันธุกรรมเพราะเราก็จะเจอบางกรณีที่ในครอบครัวมีคนเป็นมาก่อนแล้วรุ่นลูกนะครับก็เลยมีนะครับอาการเกี่ยวกับเรื่องกระดูกสันหลังคดอย่างที่สองก็น่าจะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนในบางส่วนเพราะว่าจะเกิดเฉพาะในช่วงวัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้นะครับมีเกี่ยวกับเรื่องกระดูกสันหลังคดได้ง่ายเรื่องกระดูกสันหลังคดอาจจะไม่ได้มีอาการเจ็บอาการปวดอะไรจะเป็นเรื่องรูปร่างโครงสร้างแล้วก็ความสมดุลของร่างกายส่วนใหญ่ที่จะสังเกตได้ก็อาจจะดูจากบริเวณหัวไหล่นะครับว่าอาจจะไม่เท่ากันส่วนที่เป็นสะบักบริเวณด้านหลังข้างใดข้างหนึ่งอาจจะนูนแตกต่างกันนิดหน่อยบริเวณเอวอาจจะมีรอยคลอดฝั่งหนึ่งเป็นรอยคลอดเว้าอีกฝั่งหนึ่งไม่ค่อยคลอดทำให้ดูไม่สมดุลแล้วก็ส่วนสุดท้ายเป็นส่วนที่เป็นสะโพกครับที่มีความสูงต่ำแตกต่างกันสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือในเด็กบางคนมีความสั้นยาวของขาไม่เท่ากันก่อนทำให้กระดูกสันหลังคดเป็นเรื่องตามมาเพราะฉะนั้นก็ต้องประเมินทางร่างกายครับกระดูกสันหลังคดมีการวัดมุมที่เป็นมาตรฐานเราจะเริ่มวินิจฉัยว่าเป็นกระดูกสันหลังคดเมื่อมุมมากกว่า10องศาการตรวจร่างกายภายนอกอาจจะตอบยากนะครับกรณีนี้เราจะต้องใช้มาตรฐานก็คือการใช้ฟิล์มเอ็กซเรย์ที่เห็นกระดูกสันหลังทั้งหมดดูว่าความโค้งนะครับของกระดูกสันหลังที่คดเนี่ยมากน้อยแค่ไหนโดยการวัดมุมที่มากที่สุดของกระดูกสันหลังที่ทำมุมกันจากในเอ็กซเรย์นะครับเราจะลากเส้นนะครับที่เป็นตามแนวของกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังที่คดจะมีความเอียงแตกต่างกันนะครับเราจะเลือกเส้นที่คดนะครับแล้วก็มีความเอียงมากที่สุดแล้วดูว่าทำมุมเท่าไหร่อย่างในตัวอย่างเคสนี้ก็วัดนะครับตรงส่วนที่เป็นกระดูกสันหลังส่วนบนส่วนล่างที่ทำมุมโค้งกันก็ได้ถึง51องศาซึ่งอันนี้ถือว่าเข้าเกณฑ์ที่ต้องผ่าตัดครับกระดูกสันหลังคดนะครับส่วนใหญ่เราไม่ได้ผ่าตัดนะครับส่วนใหญ่เราใช้การรักษานะครับตั้งแต่การรอดูถ้ามุมน้อยๆเราก็รอดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างสิ่งที่เรารอก็คือรอจนกระดูกเจริญเติบโตเต็มที่หลังจากนั้นมุมของกระดูกสันหลังคดก็จะหยุดแล้วครับอย่างที่2ก็คือก็กรณีที่มีความคดนะครับมากระดับหนึ่งอาจจะมีการใส่เสื้อเกราะนะครับเพื่อที่จะบังคับให้กระดูกสันหลังอยู่ในแนวมุมของกระดูกจะได้ไม่เพิ่มมากขึ้นส่วนสุดท้ายกรณีที่เราเจอว่ามุมมันเยอะมากจริงๆหรือมีการเพิ่มของมุมกระดูกสันหลังคดเร็วมากๆกรณีอาจจะต้องมีการผ่าตัดนะครับเพื่อหยุดยั้งจุดประสงค์คือเพื่อหยุดยั้งไม่ให้ตรงส่วนที่เป็นกระดูกสันหลังคดเพิ่มมากขึ้นมากกว่านั้นแล้วก็แก้มุมนะครับให้กลับมาตรงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้การผ่าตัดกระดูกสันหลังคดก็จะมีอยู่3ส่วนที่สำคัญอย่างแรกก็คือการใส่อุปกรณ์การใส่อุปกรณ์เพื่อที่จะให้กระดูกสันหลังนะครับเราสามารถจัดกระดูกเขาได้อย่างที่2การทำให้กระดูกสันหลังมีความยืดหยุ่นนะครับอันนี้ก็เป็นในห้องผ่าตัดเราก็จะมีการกรอบางส่วนของกระดูกสันหลังเพื่อที่จะให้มีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นเราจะได้ปรับมุมกระดูกสันหลังได้ตรงมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ส่วนสุดท้ายก็คือการเชื่อมกระดูกสันหลังมีการปลูกกระดูกสันหลังเข้าไปนะครับเพื่อให้บริเวณที่กระดูกสันหลังที่เราจัดให้ตรงแล้วมีการเชื่อมติดกันไม่เกิดการหลุดหลวมถอนของอุปกรณ์ต่างๆแล้วกระดูกก็จะอยู่ในแนวตรงไปตลอดครับในส่วนเกี่ยวกับเรื่องความแม่นยำของอุปกรณ์เนื่องจากปัจจุบันของอุปกรณ์เรามีความแข็งแรงนะครับทำจากไทเทเนียมลักษณะเป็นสกรูที่ใส่เข้าไปบริเวณส่วนที่เป็นกระดูกสันหลังเพราะฉะนั้นเราต้องการความแม่นยำอย่างมากการใช้เทคโนโลยีที่เป็นเรื่องระบบนาวิเกเตอร์หรือระบบนาวิถีมีส่วนช่วยอย่างมากเราจะสามารถสร้างภาพ3มิติให้เราเห็นโครงสร้างทั้งหมดเพื่อความแม่นยำของสกรูที่เราใส่เข้าไปจะได้อยู่ในตำแหน่งที่ดีสุดอุปกรณ์อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดปุ๊บความแข็งแรงจะดีมากสำหรับการจัดให้กระดูกกลับมาได้ตรงครับอัน
นี้ต้องเป็นความช่างสังเกตของตัวคนไข้แล้วก็คุณพ่อคุณแม่มีส่วนช่วยได้อย่างมากในการสังเกตในช่วงวัยรุ่นนะครับในช่วงวัยรุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเยอะเราจะเห็นว่าช่วงที่มีความสูงเยอะๆมากๆต้องช่างสังเกตว่าหัวไหล่สองข้างเท่ากันไหมส่วนที่เป็นสะบักสองข้างมีความนูนเท่ากันหรือเปล่าเอวสองข้างเท่ากันไหมส่วนไหนเราจะเจอตอนช่วงที่อาจจะไปว่ายน้ำใส่ชุดนะครับว่ายน้ำเราจะสังเกตได้ชัดเจนหรือถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่สงสัยให้น้องเขาก้มดูก็ได้ครับเวลาที่ก้มแล้วมองจากชั้นด้านหลังแนวกระดูกสันหลังควรจะเป็นแนวตรงถ้ามีความคดโค้งต้องสงสัยแล้วครับควรจะมาเอ็กซเรย์เพื่อดูรายละเอียดว่ามุมโค้งมากน้อยแค่ไหนครับ